ในยุคที่เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วการเริ่มต้นสร้างระบบสมาร์ทโฮมของคุณเองอาจดูเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับมือใหม่การเลือกใช้งาน Home Assistant และ Raspberry Pi สามารถทำให้การเริ่มต้นของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับโดยในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่าเหตุใด Home Assistant และ Raspberry Pi จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นสร้างระบบสมาร์ทโฮม Home Assistantแพลตฟอร์ม Open Source สำหรับการควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์สมาร์ทโฮมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆโดยเปิดให้ผู้ใช้งานเข้ามาร่วมกันพัฒนาตัวแพลตฟอร์มให้มีความสามารถที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นซึ่งเจ้าตัวแพลตฟอร์มนี้จะเข้ามามีส่วนช่วยทำให้สมาร์ทโฮมของคุณสมาร์ทมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้พัฒนาจำนวนมากเข้ามาร่วมพัฒนาตัว Home Assistant ส่งผลให้ตัว Home Assistant นั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความยืดหยุ่นเนื่องจากการทำงานร่วมกันไม่ได้ของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมจากแบรนด์ต่างๆที่มีการใช้งานโปรโตคอลในการสื่อสารที่ต่างกันทำให้ต้องใช้แอปพลิเคชันหลากหลายตัวในการควบคุม Home Assistant เป็นแพลตฟอร์มการควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลายประเภทหลากหลายแบรนด์ในที่เดียวการติดตั้งและการตั้งค่าการใช้งานเนื่องจากแต่ละแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่แตกต่างกันการตั้งค่าต่างๆอาจมีความซับซ้อนไม่เหมือนกันทำให้ผู้ที่เริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเกิดความสับสนได้ง่ายบางแอปพลิเคชันของผู้ผลิตอาจสร้างรูปแบบการทำงานอัตโนมัติของแต่ละอุปกรณ์ได้ไม่ซับซ้อนพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานความสามารถพิเศษของบางอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย Home Assistant คุณสามารถตั้งค่าการทำงานได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยการเขียนสคริปต์หรือใช้งานตัวช่วยที่มีให้ในระบบการขยายระบบเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้าไปในระบบการตั้งค่าการทำงานหรือการบูรณาการให้เข้ากับระบบเดิมอาจทำได้ยากแต่สำหรับ Home Assistant คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เข้าระบบและทำการปรับแต่งการทำงานให้เข้ากับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้วได้ทันทีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอุปกรณ์สมาร์ทโฮมบางครั้งอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือมีสัญญาณที่ไม่เสถียรทำให้การควบคุมการทำงานหรือการรับส่งข้อมูลมีความล่าช้าหรือขาดหายแต่ด้วยความที่ Home Assistant นั้นเป็นโลคอลแพลตฟอร์มคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบริการคลาวด์และสามารถทำงานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตอีกทั้งยังไม่ต้องพึ่งพาบริการจากผู้ผลิตทำให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างอิสระแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์ของผู้ผลิตจะล่มก็ตามปี2024นี้ Home Assistant ก็ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์การทำงานให้ดียิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการปรับปรุงระบบให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นและใช้ทรัพยากรน้อยลงทำให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นบนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ขนาดเล็กเช่น Raspberry Pi ด้วยความที่ Raspberry Pi รุ่นใหม่ๆสามารถรัน Home Assistant ได้ดีมีการพัฒนาและอัปเดตตัวแพลตฟอร์มส่งผลให้มีผู้ที่นิยมนำ Raspberry Pi ไปรัน Home Assistant เป็นจำนวนมากเกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่กว้างขวางมีการสนับสนุนจากผู้ใช้งานและผู้พัฒนาจำนวนมากเข้ามาร่วมแบ่งปันข้อมูลและแก้ไขปัญหามีทั้งคู่มือบทความและวิดีโอการสอนมากมายทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่ายซึ่งถ้าหากเพื่อนๆเป็นมือใหม่เรื่องสมาร์ทโฮมและต้องการใช้งาน Home Assistant Raspberry Pi ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเลยครับและหลังจากนี้หากเพื่อนๆ เชี่ยวชาญการใช้งาน Home Assistant แล้วจะไปรันตัว Home Assistant บนอุปกรณ์อื่นก็ยังไม่สายครับสำหรับการรัน Home Assistant บน Raspberry Pi นั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีก็คือตัวบอร์ด Raspberry Pi Micro SD Card เคสสำหรับติดตั้งตัวบอร์ดและตัวอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวบอร์ดครับโดยทางไซตอน Thailand ก็ได้มีการจัดชุดอุปกรณ์สำหรับการรัน Home Assistant บนบอร์ด Raspberry Pi 5ซึ่งเป็นซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ตัวใหม่จากทาง Raspberry Pi โดยในชุดประกอบไปด้วยบอร์ด Raspberry Pi 5ซึ่งรองรับการรัน Home Assistant ได้อย่างไม่มีปัญหาเคส Argon 1 V3 พร้อม M.2 NVMe Blade ที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งใช้งานบอร์ด Raspberry Pi 5โดยเหมาะต่อการใช้งานบอร์ด Raspberry Pi ในระยะยาวทั้งยังมีอินเทอร์เฟซที่หลากหลายง่ายต่อการเชื่อมต่อ NVMe M.2 SSD ขนาด 128GB เพียงพอต่อการติดตั้ง Home Assistant และ Power Adapter 27W สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวบอร์ดโดยในการติดตั้งการใช้งาน Home Assistant ในครั้งนี้เราจะทำการติดตั้งบนตัว M.2 SSD ซึ่งแทนการติดตั้งบนตัว microSD card แบบทั่วไปเนื่องจาก SSD นั้นมีรอบการอ่านเขียนที่สูงกว่า microSD card มีความเสถียรในการเก็บข้อมูลที่มากกว่าอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานและความทนทานที่สูงกว่าช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาการเสื่อมสภาพของ microSD cardในอนาคตเมื่อมีการใช้งานในระยะยาวและหากเพื่อนๆยังไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสั่งซื้อชุดอุปกรณ์สร้างเซิร์ฟเวอร์ Home Assistant จากทางไซตอนได้ที่ description ได้เลยครับในวิดีโอหน้าเราจะมาดูวิธีการติดตั้งตัว Home Assistant ลงบนบอร์ด Raspberry Pi กันครับ